วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรณีเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทีวีช่องหมายเลข3ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอมไลฟ์เข้ามาได้ด้วยครับส่วนรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างค่ะร้านลูกวัดจังหวัดตราดสอนเยาวชนและชาวสวนตัดทุเรียนคุณภาพหวังสร้างอาชีพในพื้นที่หลังขาดผู้ชำนาญการตัดทุเรียนชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมาเข้าป่าชุมชนออกเก็บใบบัวบกโขดทำเป็นวุ้นกินกับอาหารอีสานและน้ำพริกพื้นบ้านสุธามาปู่โพตามชาวจังหวัดตากเก็บพืชสมุนไพรดอกดินทำเป็นอาหารพื้นบ้านสามารถหากินได้ปีละครั้งทุกทิศทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการซึ่งทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเก็บผลผลิตออกขายก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ราคาดีเท่าไหร่ก็เลยคิดแปรรูปไปทำเป็นน้ำสาหร่ายพวงองุ่นออกมาขายตอนนี้ต่อยอดไปอีกหนึ่งขั้นแล้วค่ะครับการต่อยอดที่ว่านี้ก็คือทำให้ที่ร้านนะคุณผู้ชมเป็นจุดท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ไปด้วยเพราะว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีฝูงนกเหยี่ยวจำนวนมากมาอาศัยอยู่ก็สามารถปล่อยนกหวีนะครับแล้วก็เรียกเหยี่ยวให้มากินอาหารของเขาได้ทุกกลางวันเลยครับเนี่ยครับทุกวันสักประมาณ 11:30 นจนถึงเที่ยงครึ่ง1ชั่วโมงนะครับก็จะเป่านกหวีดแบบนี้เรียกเหยี่ยวให้ออกมากินอาหารบริเวณตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่ร้านกาแฟชื่อว่าบ้านสวนณนินซึ่งมีจุดขายเรื่องการเรียนรู้ระบบนิเวศสัตว์ป่าครับแล้วก็เด็กๆที่เป็นลูกค้าจะชอบกันมากๆเลยครับเวลาที่เป่านกหวีดก็จะมานั่งดูนายจิรวุฒิวงเทพวณิชพายเรือออกไปโปรยอาหารให้เหยี่ยวได้กินนะครับเวลาที่ฝูงเหยี่ยวลงมาเนี่ยก็จะได้ศึกษาดูพฤติกรรมเรื่องของการลงมาโฉบเฉี่ยวกินอาหารตามไปด้วยเหยี่ยวที่นี่มีอยู่4ฝูงครับฝูงละ30ตัวแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศดีๆหน่อยเหยี่ยวก็จะออกมาโชว์ตัวให้เห็นเป็นร้อยตัวทีเดียวครับตัวพี่เจรวุฒิบอกว่าเหยี่ยวที่อาศัยอยู่นี้นะคะปกติเขาก็จะกินปลาในลำคลองอยู่แล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าตัวพี่เจรวุฒิเองเนี่ยได้ไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเรียกเหยี่ยวรวมฝูงกันก็เลยนำมาปรับใช้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองนะคะโดยจะให้หนังไก่ค่ะเพื่อที่จะล่อเหยี่ยวออกมากินนะคะส่วนสำหรับเครื่องดื่มที่ในร้านของพี่เจรวุฒิเปิดให้บริการค่ะก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายและที่ถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยก็คือเครื่องดื่มที่นำเอาสาหร่ายพวงองุ่นมาเป็นวัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการทำเพื่อที่จะไปวางจำหน่ายตามร้านสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลค่ะก็เลยเกิดแนวความคิดว่าน่าจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองเลยผนวกเอาทั้งแนวคิดในการเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วก็ทางเหยี่ยวเนี่ยแหละค่ะมารวมกันเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแล้วก็ชิมกาแฟรวมไปถึงเครื่องดื่มที่ตัวเองทำเองอีกด้วยค่ะที่อยากจะให้มาดูอยากจะให้มาดูเหมือนกับว่าการจัดระเบียบของเขานะครับในการกินเหมือนอย่างเราโปรยอาหารลงไปเนี่ยถ้าเป็นนกชนิดอื่นหรือสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะรุมกันใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือว่าจะลงมาทีละตัวด้วยความมีระเบียบการจัดระเบียบของเขาแล้วตัวไหนที่กินเสร็จเนี่ยทั้งที่การกินของเขาเนี่ยกินแล้วเขาป้อนตัวเองทันทีนะครับไม่ต้องไปแวะบนกิ่งไม้เพื่อกินแต่ว่าเขากินเสร็จก็หลังจากนั้นรอเพื่อนทั้งฝูงนะครับรอเพื่อนของหนูเพื่อโฉบกินพอครบตัวเองก็จะบินลงมาต่อนะครับทำไมถึงรู้ถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าตอนที่เราให้อาหารเนี่ยว่างก็เลยนั่งศึกษาพฤติกรรมเขาว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงลักษณะการกินยังไงทำไมถึงมีความเป็นระเบียบกว่าจะเรียกเหยี่ยวมาให้นักท่องเที่ยวได้ดูแบบใกล้ชิดกันแบบนี้ครับตัวพี่จิตรวุฒิก็บอกว่าใช้เวลาเรียกนานถึงปีนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหยี่ยวมันก็กลัวคนอยู่เหมือนกันยังไม่คุ้นกับเสียงเรียกแบบนี้ก็จะมีเพียงจ่าฝูงคุณผู้ชมบินมาดูลาดราวก่อนสัก 2-3 ตัวพอเห็นว่าปลอดภัยก็บินกลับไปส่งเสียงเรียกพรรคพวกนะครับให้ออกมาหากินแบบนี้จนเกิดความคุ้นเคยกันไว้วางใจกันแล้วก็พอได้ยินเสียงนกปิดปุ๊บก็จะบินออกมาช่วงกลางวันแบบนี้ตลอดเลยครับ
ค่ะทางพี่ชรุธบอกค่ะว่าเวลาที่เด็กๆมาชมพฤติกรรมการกินอาหารของเหยี่ยวก็จะสอนเด็กๆไปด้วยนะคะว่าเหยี่ยวเขาจะไม่แย่งกันกินค่ะก็เป็นการบอกให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าให้มีน้ำใจแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมในวาระครบรอบ45ปีของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวสัตว์ที่น่ารักอีกด้วยค่ะครับส่วนที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องของสัตว์นะคุณผู้ชมได้ดูกันเยอะหน่อยครับแต่ว่าอันนี้แตะไม่ได้ดูได้กับตาเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นแมงกะพรุนตอนนี้มีแมงกะพรุนหางขนนะครับเข้ามาอาศัยในพื้นที่คลองบางเหรียงจำนวนมากทีเดียวหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง3ปีก็เลยเอามาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวล่องเรือไปดูแมงกะพรุนกันครับค่อยๆพายเรือล่องกันไปในบรรยากาศเขียวขจีตลอด2ฝั่งคลองบางเหรียงตำบลบางเหรียงที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลากันนะครับหลังจากเปิดฤดูการท่องเที่ยวล่องเรือและแมงกะพรุนหางขนเพราะว่าแมงกะพรุนชนิดนี้เริ่มกลับมาอาศัยที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานถึง3ปีเลยครับชาวบ้านเล่าปรากฏการณ์นี้ให้ฟังนะครับอธิบายว่าจริงๆเป็นเรื่องที่หาชมได้ยากเพราะว่าปกติแล้วแมงกะพรุนเนี่ยจะอาศัยอยู่ในทะเลไม่ใช่ตามคลองธรรมชาติแบบนี้แต่ช่วงนี้ครับน้ำเค็มเข้ามาในคลองจนสามารถทำให้แมงกะพรุนเนี่ยมาอาศัยอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งก็เลยเห็นแมงกะพรุนหางขนเข้ามาสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่แบบนี้ไปนานเท่าไหร่ก็เลยเอามาเป็นจุดขายให้พายเรือไปท่องเที่ยวดูแมงกะพรุนกันได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ครับหน้าตาของแมงกะพรุนหางขนจะมองเห็นได้จากบริเวณพื้นผิวน้ำชัดๆเลยครับยิ่งเวลาโดนแสงสว่างก็ยิ่งเห็นชัดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยครับทีมงานฟ้าสางซึ่งเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่กับบรรดาผู้ประกอบการและก็ชาวบ้านจิตอาสาต่างๆเลยจัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะแลแมงกะพรุนด้วยครับตลอดระยะทาง3กิโลเมตรเพื่อให้ลำคลองใสสะอาดเตรียมรับนักท่องเที่ยวกันนะครับเช่าเรือไปพายเล่นได้เลยครับลำละ50บาทต่อชั่วโมงจากบรรดาผู้ประกอบการริมคลองบางเหรียงที่มีเรือให้เช่าอยู่แล้วครับส่วนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ถือโอกาสครบรอบ45ปีค่ะเชิญชวนให้เข้าไปชมความน่ารักของเจ้าวอมแบตชื่อไอซ่าค่ะซึ่งปกตินะคะตัววอมแบตเนี่ยจะมีอายุขัยอยู่ประมาณ12ถึง15ปีค่ะแต่สำหรับเจ้าไอซ่าตอนนี้มีอายุ19ปีแล้วค่ะก็เลยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และเจ้าไอซ่าก็ถือเป็นวอมแบตตัวเดียวที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเรามีอยู่นะคะและที่เห็นตัวอวบอ้วนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาอ้วนเพราะว่ากินอาหารนะคะแต่เป็นธรรมชาติของเขาที่มีลักษณะอวบอ้วนแบบนี้ค่ะลักษณะคล้ายกับหนูเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นหนูตัวใหญ่ๆค่ะคุณชนนัยและขาหน้าของเขาก็จะมีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาจะเอาขาคู่หน้าของเขาเนี่ยแหละค่ะขุดดินเพื่อสร้างโครงไว้ใต้ดินไว้อยู่อาศัยเองนะคะและเขามีนิสัยที่เหมือนกับคนเรานะคะถ้าหากว่าหิวก็จะออกมากินค่ะแต่ถ้าหากว่าในเวลาปกติแล้วก็จะอาศัยอยู่แต่ภายในโพรงโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะและในช่วงวันที่3ถึง5มิถุนายนนี้ค่ะทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ขอเชิญเที่ยวในงานฉลองครบรอบ45ปีค่ะเปิดตัวมาสคอตตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะและพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่1มิถุนายนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าฟรีนะคะพร้อมกับผู้ติดตามอีก3คนจำกัดจำนวน10ท่านเท่านั้นสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายค่ะครับใครที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้กิจกรรมเยอะทีเดียวจะมีกิจกรรมงานประกวดต้นไม้สวยงามต้นไม้หายากภายในสวนสัตว์กันด้วยก็เข้าไปชมกันได้ทั้งดูสัตว์แล้วก็ต้นไม้สวยๆเลยครับส่วน2สามีชาวจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหลังจากทำนามานานปีเมื่อปีที่แล้วประสบกับภาวะน้ำท่วมนะคะทำให้ต้นข้าวเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดเลยค่ะก็เลยเปลี่ยนใจไปปลูกกุหลาบมอนขายซึ่งก็ถือว่าสร้างรายได้ที่ดีเลยทีเดียวค่ะครับเพราะว่าสามารถตัดขายได้วันละ2รอบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากุหลาบมอนเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างจะเจริญเติบโตได้ไวแล้วก็ปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ต้องพึ่งพาอากาศหนาวเย็นแบบทางภาคเหนือด้วยครับพื้นที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเคยเป็นท้องนามาก่อนนะครับแต่ว่าน้ำท่วมใหญ่ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับตามที่เป็นข่าวถ้ายังจำกันได้ในสิงห์บุรีในหมู่7ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรีครับเจ้าของพื้นที่ไร่นาทั้ง4ไร่ก็เลยพลิกผืนนาไปเลยครับมาปลูกกุหลาบมอญส่งขายเพราะข้อดีก็คือเป็นกุหลาบที่ปลูกลงพื้นดินได้ดีชนิดนึงเลยครับการออกดอกก็ถ้าหากดูแลแบบดีๆเลยคุณผู้ชมออกได้ทั้งปีครับแต่ว่าจะออกมากในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวนะครับอีกทั้งโรคกับแมลงรบกว
ควรก็น้อยด้วยส่วนความสวยงามกับเรื่องของกลิ่นหอมเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมแรงตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสีแดงจะหอมน้อยกว่าสายพันธุ์ดอกสีชมพูการขยายพันธุ์ก็นิยมการตอนกิ่งเหมาะสมมากแล้วก็ไม่ยากเกินไปด้วยครับหรือว่าปักชำก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าควรใช้กิ่งที่กำลังเติบโตแล้วก็ยังไม่มีดอกขนาดปานกลางครับเจ้าของสวนแปลงนี้ก็คือนายจำเรียงแล้วก็นางสมหมายใหญ่พงค่ะทั้งคู่บอกว่าการทำนาเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายเดือนค่ะแต่ว่าการหันมาปลูกกุหลาบมอญเนี่ยใช้เวลาไม่นานค่ะและในแต่ละวันนะคะสามารถที่จะเก็บผลผลิตขายได้2รอบค่ะส่วนเรื่องของราคาทั้ง2คนบอกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าในช่วงเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือว่าวันวาเลนไทน์ราคาจะค่อนข้างดีเลยค่ะส่วนราคาที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าเป็นดอกที่บานแล้วจะขายในราคา101นะคะ100ดอกเนี่ยคิดในราคา30บาทแต่หากว่าเป็นดอกตูมค่ะก็จะขายในราคา100บาท40บาท100ดอกราคา40บาทค่ะซึ่งก็จะมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่สวนเลยล่ะค่ะและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละค่ะที่มารับเพื่อที่จะนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยขายค่ะถ้ามันเยอะนะเราก็จะส่งตามร้านใหญ่ๆที่เขาขายดอกไม้อะมันตอนนั้นส่งที่ลพบุรีที่นึงแล้วก็ตามร้านใครก็เขาร้อยมาลัยอะแล้วแต่เขาจะสั่งมาอย่างเงี้ยออเดอร์ก็สั่งมาแล้วก็เอาไปแต่เรามีทุกวันเนาะมีทุกวันส่วนผสมมีผลไม้อะไรมีทุกอย่างเลยผลไม้ได้เป็นก็น้ำท่วมตายหมดอ่ะน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยตายหมดเลยจ้ะก็เลยยังไงอ่ะก็เลยต้องพลิกแพงอันนี้มันได้ไวถ้าสมมติว่าผลไม้มันต้อง 2-3 ปีแล้วถึงจะได้ผลแล้วได้ผลมาก็เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาอีกการที่เก็บดอกได้ถึง2เวลาในวันเดียวกันเพราะว่ากุหลาบมอญมันเป็นพืชที่โตไวนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่รีบเก็บดอกกุหลาบก็จะบานไวด้วยและราคาจะตกเพราะว่าลูกค้าเขานิยมแบบตุ่มๆมากกว่าครับส่วนการดูแลพื้นที่ก็แบ่งกันชัดเจนนะครับตัวสามีก็ออกไปดูแลเก็บดอกกุหลาบในพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ส่วนภรรยาก็อยู่ในบ้านคัดตักแต่งนะครับแล้วก็เลือกดอกที่ได้คุณภาพแล้วก็ส่งขายกับลูกค้าที่มารับซื้อที่บ้านครับทั้ง2คนบอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าปลูกเพียงแค่1เดือนก็เริ่มตัดแต่งขายได้แล้วนะคะแต่ถึงจะขายได้ราคาดีค่ะแต่ทั้งพี่จำเรียงเองนะคะก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าโรคเรี้ยมักจะเข้ามาทำลายต้นกุหลาบค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของการตัดทุเรียนขายเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยไม่เหมือนกับผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูด้วยตาเปล่าก็ดูยากอีกบางทีลองเอาไม้ไปเคาะฟังเสียงดูแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าแบบไหนสุกได้ตามเกณฑ์แล้วหรือยังนะครับแถมในพื้นที่ของจังหวัดตราดนับวันเนี่ยคนที่ตัดทุเรียนได้ชำนาญก็มีน้อยลงไปด้วยครับนอกจากจะมีน้อยแล้วนะคะเวลาที่จะสอนก็ยังมีน้อยอีกด้วยล่ะค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าการเปิดสอนในห้องอย่างเดียวอาจจะทำให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีเท่านั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องสอนแบบว่าให้เห็นจริงในสวนทุเรียนอีกด้วยค่ะและในวันนี้เราจะพาไปชมการตัดทุเรียนที่มีพระเป็นคนสอนให้ค่ะแต่จงจำไว้ว่านะว่าถ้าเป็นทุเรียนลายไทยเนี่ยหนามแบบเนี้ยเราจะมองทุเรียนแก่เลยแต่นี่มันเป็นทุเรียนหนามเขียวไม่ใช่ลายไทยถ้าเป็นลายไทยเนี่ยร่องมันจะเป็นแบบเนี้ยหมดเลยใช่เป็นแบบเนี้ยแต่มันจะเป็นถึงร่องนี้เลยในร่องเนี้ยนะการปล่อยของที่มีประโยชน์ไม่ด้อยหรือว่าไม่น้อยไปกว่าการให้ศีลให้พรนะคะเพราะถ้าใครได้วิชาการตัดทุเรียนจากพระสิงห์สันตกาโยก็สามารถที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้โดยชอบเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตและยังเป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะสำหรับพระสิงห์ค่ะท่านก็เพิ่งจะอุปสมบทแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแฟบตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองค่ะและขณะนี้ก็ยังคงรับกิจนิมนต์ไปสอนชาวบ้านให้ตัดทุเรียนคุณภาพค่ะอย่างวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่รับกิจนิมนต์ไปตัดทุเรียนอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากวัดที่จำพรรษาอยู่ค่ะสำหรับการตัดทุเรียนเนี่ยนะคะนอกจากจะสอนหลักการทั่วไปแล้วก็ยังฝึกให้ได้ตัดจริงอีกด้วยนะคะเพราะว่าของแบบนี้
้นะคะเรียนอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่เข้าใจนะคะคุณชนนัยใช่ครับคือตัดให้ดูแล้วก็สอนแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดกระทั่งในคุณผู้ชมเวลาขนทุเรียนเอามาใส่รถกระบะไปก็ต้องมีวิธีการเรียงทุเรียนบนรถด้วยครับเพื่อให้ขนได้จำนวนมากที่สุดและทุเรียนต้องไม่บอบช้ำด้วยครับโดยภาพรวมเวลาสอนทั้งคนสวนแล้วก็เยาวชนที่มาเรียนเนี่ยก็จะให้ดูเรื่องหนามสีผลก็ต้องงวงทุเรียนแล้วก็การเคาะฟังเสียงแล้วก็ตัดให้ดูเพื่อให้แน่ใจว่าทุเรียนได้เกณฑ์ความสุกตามมาตรฐานแน่นอนครับแต่นี่มันเป็นทุเรียนหนักเดี๋ยวใช่ครับใครยังใครเรียกพระหลวงพี่นิมนต์ดูทุเรียนให้ผมหน่อยผมไปคือไปบอกไปสอนเขาจะได้ตัด1ทุเรียนที่เราเขาตัดไปได้คุณภาพครับเนื้อไม่ต้องไปกลัวว่าจะเนื้อต่ำหรือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ได้เปอร์เซ็นต์เนื้อไม่ถึงคือผมพระเนี่ยมาทำให้มาดูแลให้เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์พระรับประกันเลยครับว่าของคุณไปตลาดขายได้ทุกลูกคือหลวงพี่มาทำมาสอนด้วยใจเนาะครับมาสอนด้วยใจแล้วแต่คนจะมองครับพระคิดว่าคิดดีทำดีเนาะเจตนาพระคือพระคิดดีช่วยเหลือเขาอ๋อคือมีกิจนิมนต์ของทางพระหลวงพี่ก็ไปทางนั้นสิ่งท่านก็บอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าในปัจจุบันนะการตัดทุเรียนจากสวนในพื้นที่จังหวัดตราดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจากนอกพื้นที่ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำมาเพราะว่าเขาจะมีการซื้อแบบเหมายกสวนนะคะก็ทำให้ชาวสวนในพื้นที่จังหวัดตราดถูกกดราคาค่ะการสอนให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการตัดทุเรียนก็จะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการพัฒนาวงการทุเรียนของจังหวัดตราดอีกด้วยจะได้ไม่มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดค่ะรับตัวหลวงพี่เองท่านก็ยอมรับเหมือนกันว่าญาติโยมบางส่วนนะครับก็ชื่นชมเห็นดีเห็นงามก็มีบางส่วนก็อาจจะติเตียนบ้านก็มีเหมือนกันว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ก็อยากให้ดูเรื่องของเจตนานะครับแล้วก็การตัดทุเรียนมีระยะเวลาสั้นๆเองอย่างล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วเก็บใหม่อีกทีก็รอปีหน้าครับคุณผู้ชมคะสำหรับใบบัวบกโขดหรือว่าใบบัวบกโคกนะคะสำหรับคนทั่วไปแล้วก็จะรู้ว่าเป็นพืชไม้ประดับแล้วก็มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศอีกด้วยนะคะแต่สำหรับชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขาเรียนรู้วิธีการนำเอาพืชชนิดนี้มาทำเป็นอาหารด้วยค่ะคุณผู้ชมครับการทำอาหารที่ว่านี้เขามีขั้นตอนการทำแล้วก็มันจะรวมตัวกันกลายเป็นวุ้นนะครับเหมือนกับขนมวุ้นโดยทั่วไปเลยเอาไว้กินกับอาหารอีสานแซ่บๆหรือว่าน้ำพริกต่างๆได้หลากหลายทีเดียวครับช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาจะเข้าป่าชุมชนของหมู่บ้านนะครับไปหาเก็บใบบัวบกโขดเพื่อมาทำเป็นอาหารกินกันดังกลุ่มชาวบ้านจากตำบลสะตะเคียนที่อำเภอเสริงสางก็ไปหาที่บริเวณป่าชุมชนบ้านตะหลิ่งชันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีซึ่งอยู่อำเภอติดกันนะครับใบบัวบกโขดเนี่ยเป็นได้ทั้งพืชสำหรับกินแล้วก็ไม้ประดับด้วยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มไม้อวบน้ำนะครับดูแลก็ง่ายนะครับแล้วก็เวลาไปเก็บหาใบเนี่ยสังเกตได้ก็คือใบบัวบกโขดจะแทงจากพื้นดินขึ้นมาเป็นใบสีเขียวสดใสครับมีลายใบสวยงามด้วยใหญ่กว่าเหรียญ10บาทหน่อยนึงเรียงเป็นชั้นๆถ้าหากขุดลงดินไปก็จะเห็นหัวอยู่ใต้ดินด้วยแต่ชาวบ้านจะเก็บเฉพาะใบมาเพื่อให้ต้นมันโตต่อไปได้ครับสำหรับวิธีการนำเอาใบบัวบกโขดหรือว่าใบบัวบกโขดมาแปลรูปเป็นอาหารนี้นะคะทางคุณยายละเอียดคุ้มจอหอหนึ่งในชาวบ้านก็บอกว่าจะนำเอาใบนี่แหละค่ะมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นค่ะก็จะนำเอาใบที่ล้างแล้วเนี่ยนะคะไปผสมกับเกลือจากนั้นก็ทำขยี้ขย้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะให้น้ำสีเขียวออกมาละลายกันค่ะทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะแต่ก่อนที่จะทิ้งไว้ก็ต้องมีการกรองเศษออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเนียนค่ะหลังจากนั้นน้ำที่ได้ก็จะกลายสภาพเป็นวุ้นค่ะสามารถที่จะนำไปกินกับอาหารได้หลากหลายนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็จะนิยมนำไปกินกับน้ำพริกตาแดงซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้านในพื้นที่หรือถ้าหากมีเวลามีความพิถีพิถันมีความปราณีตขึ้นมาหน่อยก็จะนำไปกินกับลาบนะคะเอาลาบเนี่ยราดลงไปเลยกับวุ้นของใบบัวบกโขดเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่หากินยากแล้วก็หากินได้เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นค่ะนี่ก็ทำแล้วนี่อันนี้ทำเต็มแล้วปิ้นแล้วนี่ครับกินได้ของกินเลยของกินเลยอันนี้มันเป็นหัวหรือเป็นอะไรเป็นหัวเป็นหัวมันแต่เอาขาตรงไว้แกะไม่เอาขาตรงไว้แต่ว่าส่วนใหญ่เราเอาแค่ใบใช่ไหมครับเอาแค่ใบแล้วเอามาทำอะไรครับยายนี่ย้ำมันเลยย้ำมันจะปิ้นเป็นแบบนี้เอามาคั้นคั้นให้มันเป็นวุ้นทำเป็นวุ้นแล้วทำไงต่อที่เอาไปทำอะไรทำเป็นวุ้นมันแข็งก็ตัดเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นชิ้นอิงสางอย่างขนมชันอิงอ่ะ
ส่วนรสชาตินะครับตัวคุณยายบอกว่ามันจะมีความขมเล็กน้อยแต่ว่ากินแล้วก็ลื่นคอดีครับแล้วก็มีสรรพคุณทางยาหลายอย่างแก้ลมแก้ช้ำในร้อนในบำรุงกำลังก็ได้อีกด้วยครับหรือว่าถ้าใครจะปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกได้ง่ายใช้ดินเหมือนกับการปลูกแคคตัสโดยทั่วไปเลยครับถ้าอยากให้กิ่งก้านมันยาวๆเนี่ยก็เอาตั้งไว้ในที่แสงมันรำไรครับตัวกิ่งก้านก็จะยืดหาแสงเองนะครับต้นก็จะยาวแต่ว่าถ้าอยากให้ต้นสั้นๆเล็กๆน่ารักก็เอาไว้ในที่ที่มีแสงแบบเต็มวันนะครับก็จะมีใบกลมๆแล้วก็สามารถเลี้ยงได้อย่างง่ายด้วยครับส่วนคุณจุธามาศผูกโพค่ะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพืชประจำถิ่นชนิดหนึ่งนะคะซึ่งหาได้น้อยมากเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับพืชชนิดนี้นะคะสามารถที่จะนำไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็ขนมหวานได้อีกหลากหลายด้วยค่ะครับพืชชนิดนี้เรียกว่าดอกดินนะครับคุณผู้ชมเวลาที่ชาวบ้านเขาออกไปหาเนี่ยดอกดินก็จะโผล่พ้นขึ้นดินมานะครับลักษณะจะคล้ายกับกล้วยไม้แต่ว่าข้างใต้เนี่ยยังมีหัวมีเง่าอยู่นะครับชาวบ้านก็จะเอาไปทำอาหารกินกันได้หลากหลายอย่างติดตามกับคุณจุธามาศขึ้นอวดโฉมเหนือดินที่แห้งแล้งและถูกแผดเผาจากไฟป่าแต่ไม่อาจทำลายการเติบโตของดอกดินดอกไม้ป่าซึ่งทรหดทุกสภาพแวดล้อมนอกจากเป็นไม้งามประดับป่าแล้วชาวบ้านในพื้นที่ยังเก็บดอกดินมาปรุงเป็นอาหารได้อีกด้วยโดย1ปีจะมีให้เก็บกิน1ครั้งเท่านั้นในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าร้อนกับหน้าฝนค่ะปีนี้หากินยากครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีฝนมาค่ะเพราะว่าทุกปีอะค่ะมันจะมีฝนแล้วบางช่วงค่ะในช่วงนี้ค่ะมันทำให้ดอกมันขึ้นเยอะกว่าแต่ปีนี้มันแรงเกินไปก็เลยหากินยากนิดนึงค่ะถ้าปกติทั่วไปทุกปีนะคะก็คือแถวนี้ก็คือจะเป็นเต็มหมดเลยค่ะก็คือมีแต่แบบดอกสีขาวบานสะพรั่งเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือต้องหาตามเก็บทีละต้นค่ะมันไม่ขึ้นเยอะเหมือนทุกปีค่ะชาวบ้านแม่เวยท้าตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจะชวนกันนำอุปกรณ์ทั้งเสียมมีดไม้และตะกร้าออกไปเก็บดอกดินที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเกือบ4กิโลเมตรค่ะในป่าถ้าไฟไหม้แล้วจะเห็นพอจะเห็นอยู่ค่ะถ้าไฟไม่ไหม้ไม่ค่อยเห็นค่ะต้องเอาขุยใบไม้ออกเวลาเราเก็บดอกดินค่ะถ้าเอาเตรียมตะกร้าแล้วก็เสียบค่ะแล้วเอาไปขุดค่ะดอกดินจะขึ้นอยู่ตามใต้ต้นไม้ลำต้นเป็นเง่าอยู่ใต้ดินมีหัวขนาดเล็กดอกเดี่ยวงอกออกมาจากเง่าใต้ดินเง่าละ 1-2 ดอกบางต้นจะขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มมีลักษณะดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับขมิ้นอ่อนๆไม่มีใบก้านดอกสั้นค่ะลักษณะของดอกดินนะคะก็คือตอนแรกนะคะมันก็จะคล้ายต้นขมิ้นค่ะพอใบมันเนี่ยค่ะเหี่ยวไปแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นดอกแบบนี้ค่ะแล้วก็หัวมันก็จะเหมือนขมิ้นค่ะแล้วก็สามารถเก็บเอาดอกไปทำกับข้าวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักก็ได้ค่ะต้มเฉยๆแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะพื้นป่าแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าจากการเก็บของป่าเป็นแหล่งอาหารหรือตู้กับข้าวธรรมชาติขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะดอกดินที่ขุดมาแล้วเนี่ยล่ะค่ะบางต้นเขาก็จะมีหัวติดมาด้วยแบบนี้เนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวลงไปปลูกนะคะเพื่อที่ปีต่อไปหรือว่าครั้งต่อไปเราจะได้มีดอกกินให้เก็บกินนั่นเองค่ะดอกดินที่เราหามาจะนำกลับไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านเริ่มจากนำดอกดินมาล้างน้ำซึ่งที่นี่จะอาศัยน้ำในลำห้วยอุปโภคโดยจะนำดอกดินมาล้างเอาดินออกหรือจะเคาะเบาๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ
ก่อนจะนำไปทำเป็นอาหารทั้งแกงดอกดินใส่หอยและดอกดินต้มจิ้มน้ำพริกค่ะขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกเราก็จะเอาหอยนะคะมาต้มค่ะให้เดือดแล้วก็พอเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ดอกดินแล้วก็มะเขือพวงลงไปก่อนค่ะแล้วก็เผื่อกับมันใส่ตามลงไปค่ะปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ชะอมลงไปค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ปรุงรสให้มันกลมกล่อมแล้วก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะดอกดินจิ้มกับน้ำพริกนะคะเราก็จะเอาดอกดินมาต้มค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกก็คือเราก็จะเอาพริกนะคะมาเผาค่ะจากนั้นเราก็จะตำค่ะมีเครื่องปรุงในการทำน้ำพริกนะคะก็จะมีพริกแล้วก็คล้ายๆต้นหอมเนี่ยค่ะแต่แล้วก็เราก็จะใส่ชูรสแล้วก็เกลือแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็เอามาจิ้มกับดอกดินได้เลยค่ะดอกดินเคี้ยวเหนียวๆและมีกลิ่นหอมคล้ายขมิ้น1ปีจะมีให้กินแค่1ครั้งเท่านั้นทุกครั้งที่ออกไปหาของกินแบบพึ่งพาธรรมชาติจะพาเด็กรุ่นใหม่ออกไปด้วยเพื่อเป็นการสอนให้รู้ว่าสิ่งไหนสามารถหากินได้และสิ่งไหนกินไม่ได้เมื่อตามผู้ปกครองเข้าป่าบ่อยๆจะทำให้ซึมซับและเกิดความชำนาญสามารถเก็บดอกดินและหาของป่านำไปกินได้อย่างปลอดภัยหรือขายสร้างรายได้อีกด้วยค่ะสำหรับดอกดินเนี่ยนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนำออกมาวางขายอยู่ริมถนนนะคะซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนำไปทำเป็นอาหารได้แล้วนะคะก็นำไปทำเป็นขนมดอกดินขายดีทีเดียวค่ะซึ่งมีชาวบ้านต่างจังหวัดนะคะนิยมสั่งซื้อจากจังหวัดตากเข้าไปทำเองในพื้นที่แล้วก็ขายในพื้นที่ค่ะอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอเอาไว้ให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้วันนี้เราส่งท้ายกันด้วยพาไปชมหอระฆังภายในวัดทุ่งอีโอกที่ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับสร้างหอระฆังสูงถึง12เมตรแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเป็นทรงระทิบข้าวเหนียวทาสีเหลืองทองตัดกับสีแดงด้วยสวยงามติดที่สะดุดตาครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแล้วก็เป็นการระลึกถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรดาบรรพบุรุษที่สานระทิบข้าวเหนียวเป็นสินค้าเลี้ยงชีพกันมานานแล้วนะครับส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ